ที่แล้งนะครับช่วงแรกแล้งเราก็ประยุกต์ใช้แล้วแล้วพอมาเจอช่วงโควิดอีกไปไหนลำบากนะครับหาของกินยากเราก็เลยต้องมาปลูกเพื่อสู้กับโควิดนะครับเราไม่ต้องออกไปไหนเราอยู่ในพื้นที่เรานะครับมีของกินมีอะไรมีไข่มีผักนะครับเราสามารถอยู่ในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนได้เลยนะครับตามรอยพระในหลวงร.9นะครับในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาใช้ในสวนนะครับในพื้นที่ของผมประมาณ3งานนะครับในการปลูกผักนะครับเลี้ยงไก่นะครับเพื่อเลี้ยงดูนะครับชีวิตประจำวันนะครับการใช้ดำรงชีวิตประจำวันนี้ก็คือก็มีพวกรายได้นะครับต่อวันประมาณสัก100-200นะครับเลี้ยงดูตัวเองหรือบางวันเนี่ยแล้วก็เอาผักที่เราได้ผลิตได้เนี่ยหรือว่าไข่เนี่ยก็ไปรับประทานกินเองนะครับโดยที่ในสวนเราจะใช้แบบปลอดสารพิษในส่วนของครอบครัวนะครับและบางวันเราก็ยังมีเหลือเพื่อแผ่ให้กับชุมชนรอบข้างนะครับก็อนาคตนะครับการนี้เหมือนแปลงทดลองนะครับเป็นแปลงโคกหนองนาครับนี่ได้ผลผลิตดีหรือว่าตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าเป็นที่น่าพอใจเราก็จะโยกเอาไปใช้ในแปลงใหญ่นะครับเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับศาสตร์พระราชาในเรื่องของโคกหนองนา